สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้วันพุธที่24เมษายนนะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับเรื่องราวของตลาดซื้อขายเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักเตะลียงคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นาบิลเฟคีนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครแต่จริงๆก็เห็นในภาพหน้าปกแล้วแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทนอาโนนะครับพูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆที่ผมก็เก็บมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่ถ้าอยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับอย่างที่บอกก็นะครับว่ามิดฟิลด์ของลียงที่ตกเป็นข่าวกับเราในวันนี้ซึ่งจริงๆก็เคยตกเป็นข่าวมาบ้างแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกก็คือฮุเซมแล้วชื่อหลังเนี่ยผมไม่เคยอ่านถูกสักทีนะครับก็พยายามเซิร์ชชื่อไทยเอาอิงจากบริษัทต้นสังกัดของผมก่อนนะครับก็คือฮุเซม RUR นะครับฮุเซม RUR นะครับเป็นมิดฟิลด์ของลียงนะครับที่ล่าสุดตกเป็นข่าวกับเราสื่อที่รายงานว่าริฟเจอร์เกนคอปอยากได้อย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือเลอร์ดีสปอร์ตนะครับสื่อในประเทศฝรั่งเศสเองนะครับอันนี้ผมก็เอามารายงานให้เพื่อนๆได้รับทราบกันว่าเขาสนใจเจนคอฟสนใจนะครับเคยมีตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านักเตะปฏิเสธตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแล้วก็เซ็นสัญญาอาชีพกับ2016ใช่ไหมตอนนั้นอายุ17ใช่ไหมครับเซ็นสัญญาอาชีพกับลียงไปไม่ยอมย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตอน20แล้วแล้วก็ได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกโชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจนะครับมีอยู่แมตช์ที่เจอกับแมนซิตี้แล้วเสมอ 2-2 เป๊ปชมจำชื่อไม่ได้แก RUR ว่าเป๊ปชม RUR ว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหนิ่งนะครับโคตรนิ่ง very calm นะครับแล้วก็เวลาคลองบอลเนี่ยนิ่งมากไปกับเท้าบอลไปกับเท้าได้ดีอะไรเงี้ยเป็นมิดฟิลด์ที่เทคนิคดีเป๊ปเคยชมว่าอย่างงี้นะครับอันนี้ผมก็เอามารายงานให้ทราบกันว่ามีข่าวกับคนนี้แต่จะจริงไม่จริงก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับเพราะในความคิดของผมก็ไม่คิดว่าในความคิดของผมนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับแต่ในความคิดของผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะไม่เซ็นมิดฟิลด์อ่ะแต่ในที่นี้ก็ไม่แน่ถ้าเป็นมิดฟิลด์เชิงรุกจริงๆที่มีทักษะในการผ่านบอลการยิงประตูก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่นะครับดูเขายิง7ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีสถิติคีย์พาส 1.2 ครั้งต่อเกมเลี้ยงผ่าน 1.5 ครั้งต่อเกมเป็นมิดฟิลด์ไม่ใช่ตัวรับด้วยนะครับคือตัวรับก็เล่นได้เล่นไป9นะแต่ส่วนใหญ่เล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับแต่เอาจริงๆแล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละว่าผมมองว่าลิเวอร์พูลมีมิดฟิลด์เยอะอยู่แล้วลิเวอร์พูลน่าจะไปเสริมตำแหน่งอื่นมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันที่ข่าวของมาโก้กูยิชนะครับมาโก้กูยิชมีรายงานจาก ESPN นะครับสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักข่าวที่เขียนนั่นก็คือเป็นนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันก็คือสเตฟานเออร์เฟลมั้งนะน่าจะเป็นนักข่าวของประเทศเยอรมันอ่ะนักข่าวฟุตบอลเยอรมันของ ESPN เขาบอกว่าอาเดติโกมาดริดนะครับสนใจมาโก้กูยิชนะครับเพราะว่านี่อาเดติโกมาดริดกำลังจะมีโอกาสนะครับที่จะเสียโรดี้มิดฟิลด์โฮลดิ้งนะครับที่แมนซิตี้นะครับสนใจที่จะทุ่ม60ล้านปอนด์เซ็นไปแทนเซ็นไปเป็นตัวแทนระยะยาวของแฟนาดินโญที่ก็อายุ33 34แล้วเซ็นไปเป็นตัวแทนระยะยาวของแฟนาดินโญนะครับซึ่งสื่อที่ได้งานในข่าวของที่แมนซิตี้สนโรดี้เนี่ยคือเทเลกราฟนะครับอันนี้น่าเชื่อถือมากแต่ ESPN เนี่ยอาจจะสำหรับผมไม่ได้น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่มันก็พอที่จะคล้องกันได้เหมือนกันก็เอามารายงานให้ฟังว่าก็คือเขาบอกว่าด้วยความที่แอตเลติโกมาดริดกำลังจะเสียโรดี้อาจจะเสียโรดี้ก็เล็งกูยิดเอาไว้แต่ทีนี้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมที่จะเสียง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญานักเตะไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วปล่อยให้กับแฮตท่าเบอร์ลินยืมตัวสัญญาก็ยังเหลือยาวก็ตั้งค่าตัวไว้เลยว่าถ้าอยากถ้าแอตเลติกอยากได้คุณก็ต้องทุ่มให้เราไม่ต่ำกว่า34ล้านปอนด์จุด 34.6 ล้านปอนด์นี่นะครับนี่คือหลักเงินปอนด์นะแต่ถ้าหลักเงินยูโร40ล้านยูโรที่ตั้งเอาไว้นะประมาณนี้นะครับก็รอติดตามกันว่าแอมเบอร์ลิจะสนใจจริงหรือไม่นะครับ
มีข่าวอันนี้สั้นๆแล้วกันนะครับคือแน่นอนเราตกเป็นข่าวกับติโมแวนเนอร์มาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลน่าจะสนใจติโมแวนเนอร์จริงๆได้ไม่ได้ไม่รู้ซัมเมอร์นี้มาลุ้นกันแต่เพื่อนคู่หูในแดนหน้าต้องใช้คำนี้ยูซุฟโพเซนนะครับคู่หูในแดนหน้าของเขาที่ไลซิกก็ยังแอบหวังนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาก็คือติโมแวนเนอร์จะไม่ย้ายออกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าผมชักจูงแวนเนอร์ได้นะครับผมจะชักจูงแวนเนอร์ว่าเฮ้ยอยู่กับข้าต่อเหอะโอ้โหเล่นกันมาด้วยกันตั้งงานอยู่ที่นี่ต่อเหอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของแวนเนอร์ว่าแวนเนอร์จะตัดสินใจเลือกย้ายไปไหนแน่นอนมีหลายทีมที่สนใจแวนเนอร์ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวนะครับคงจะมีบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่านักเตะเยอรมันอีกคนนึงที่เราสนใจด้วยก็น่าจะเป็นจูเลียนบันนะที่มีค่าฉีกสัญญาเบาๆ22ล้านปอนด์เองนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ตกเป็นข่าวในช่วงหลังเหมือนกันก็มีเพย์เมเกอร์ของอาแจกนะครับไอ้ตัวไม่ใช่เพย์เมเกอร์ตัวลูกของอาแจกนะครับอย่างดาวิดเนเรสซึ่งเมื่อดูจากตรงนี้แล้วเห็นไหมครับว่าตัวที่ตกเป็นข่าวแล้วที่ผมมองว่าน่าจะจริงส่วนใหญ่จะเป็นมิดฟิลด์ทั้งนั้นเอ้ยจะเป็นตัวลูกทั้งนั้นเลยแสดงว่าลิเวอร์พูลเล็งไว้แล้วว่าซัมเมอร์นี้จะต้องเสริมให้ตัวลูกเราสควอตเดฟเราตรงตัวลูกเนี่ยสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่โอริกี้กับแดเนียลเซอริชละแดเนียลเซอริชหมดสัญญาก็ต้องปล่อยอยู่ดีหมดสัญญาซัมเมอร์นี้โอริกี้มีข่าวว่าอาจจะต่อสัญญาแต่ผมว่าก็ยังไม่ต่อเลยเห็นไหมสุดท้ายก็น่าจะขายทิ้งเพราะว่าสัญญาจะเหลือปีเดียวดังนั้นถ้าเราไปซื้อไมแวนเนอร์ยูเรียนบาร์หรือว่าเนเรสผมว่าอันนี้เหมาะสมที่จะซื้อมาแล้วทำให้คุณภาพทีมดีมากขึ้นนะครับเจนคอปชม3กองหน้าครับว่าสุดยอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่เจอกับคาร์ดิฟซิตี้ซึ่งมันไม่ง่ายเลยมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมรุกอย่างเดียวการเล่นเกมรับใน3ตัวรุกของเราเนี่ยเจนคอปชมว่าเป็นแอททิจูดที่ยอดเยี่ยมเป็นทัศนคติที่สุดยอดเยี่ยมนะครับแล้วนอกเหนือจากเกมรับเกมรุกก็ช่วยกันเล่นได้ดีแม้ว่าเกมรุกจะก็ทำได้ดีเขาบอกเนี่ยซึ่งมีคนส่งมาให้ผมดูให้ผมไปดูมีคนเขาวิเคราะห์ในอีกเพจนึงผมก็ไปดูเขาบอกว่าในลูกที่จำกันได้ไหมครับเจมส์มอริสันที่มงด้วยไททอยแล้วออกไปอ่ะคือมงไม่ดีไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลโดน1-1แล้วจำได้ไหมครับเคมกับคาร์ดิฟเขาส่งและเขาแบบวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ดูเลยว่ามาเน่แม่งไปเบียดมอริสันอยู่ซึ่งถ้าคนไม่ได้มองละเอียดซึ่งผมยอมรับว่าผมก็ไม่ได้มองละเอียดมาเน่เอามือแบบเบียดนิดนึงอ่ะดันมอริสันนิดนึงเลยทำให้มอริสันลูกนั้นอ่ะน่าจะเสียจังหวะแล้วก็ทำให้มงด้วยไททอยออกไปซึ่งอย่างที่เขาบอกว่ากองหลังเราก็ทำหน้าที่เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมาเน่วันนั้นสุดยอดนะครับนอกจากคือยิงไม่ได้ตัวลูกเรายิงไม่ได้วันนั้นอาจจะไม่คมหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผมว่าตัวลูกของเราทุกคนยิงกันแตะหลัก19 ลูก 20 ลูกมันก็ต้องให้เครดิตในภาพรวมของซีซั่นนี้ของตัวลูกเรานะครับมันมีบางนัดที่ไม่คมก็ว่ากันไปมันก็ทุกคนบนโลกใบนี้มันคมทุกนัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะนัดที่คมก็มีนัดที่ยิงกันได้คนละลูก2ลูกมันก็มีดังนั้นเราอย่าไปมองแค่นัดที่ไม่คมอย่างเช่นนัดกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนจะมีนัดที่ไม่คมนะครับสื่ออย่างมาก้านะครับก็ทำการโหวต50อันดับผู้เล่นพรีเมียร์ลีกเป็นสื่อสเปนนะแต่ว่าเขาก็จัดอันดับเล่นๆของเขาบ้างซึ่งอันดับ1อย่างที่น่าจะเห็นไปแล้วตะกี้ในรูปเฟอร์กิวฟันไดครับอันดับ2เบรนโดซิวาผมเอาสัก5อันดับนะอันดับ3ลายทีมเซอร์ริงอันดับ4เอรันอาซาอันดับ5ซาดิโอมาเน่นะครับนะก็เป็นไปตามนี้แหละนะครับสำหรับการจัดอันดับของมาก้าลิเวอร์พูลมีปีซีซั่นทัวร์นะครับมีวางเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมออกมาแล้วนะครับ3ทีมที่เราจะออกไปปีซีซั่นทัวร์ก็ตามที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับดอร์ทมุนด์น่าจะเป็น ICC ครับด้วยนะดูทรงแล้วเพราะเตะที่สหรัฐอเมริกาดอร์ทมุนด์นะครับเตะที่นอตแดมสเตเดียม19กรกฎาคมถัดมาวันที่21กรกฎาคมที่เฟนเวย์พาร์คเป็นโอ้โหบ้านของเบสของเจ้าของทีมเราด้วยนะเฟนเวย์พาร์คเนี่ยเจอกับเซบีย่าแล้วก็วันที่24กรกฎาคมเตะติดๆกันเลยครับเจอกับเวสเทิร์นยูเนียนครับเตะที่เดอะเวสเทิร์นยูเนียนครับยองยังกี้สเตเดียมนะครับเจอกับสปอร์ติ้ง
ลิสบอนของโปรตุเกสนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ซัมเมอร์ก็มาดูกันอันนี้คือเป็นโปรแกรมคร่าวๆคงจะมีออกอีกคงไม่ใช่เตะแค่3นัดหรอกหมายถึงว่าคงจะมีอีกนะครับมีข่าวว่าจะเตะกับนาโปลีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมด้วยนะครับน่าจะเตะปีดิซันกับนาโปลีด้วยต้นเดือนสิงหาคมที่จำกันได้ไหมครับที่ผมบอกไงว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจากับสเปอร์ที่อยากจะขอยืมสนามสเปอร์ในการเตะกับนาโปลีเดี๋ยวมารอติดตามกันตรงนั้นอีกทีนึงมากันดูกันที่ข่าวร้ายของแมนซิตี้แล้วก็เป็นข่าวดีเล็กๆของเราก็คือจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งแช่งนักเตะฝ่ายตรงข้ามให้เจ็บอะไรแบบนั้นมันก็ดูโหดร้ายไปแต่ว่าเมื่อนักเตะเจ็บแล้วมันก็เป็นข้อดีของลิเวอร์พูลที่เขาก็ขาดนักเตะตัวหลักคนหนึ่งก็คือเควินเดอบอยนะครับแล้วสื่อคาดว่าสื่อยังเดอะไทม์นะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังคาดว่าเควินเดอบอยเนี่ยน่าจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ในพรีเมียร์ลีก4นัดที่เหลือน่าจะเล่นไม่ได้แล้วแต่เกมนัดชิง FA ครับกับทางด้านวัตฟอร์ดอาจจะทันใช้คำว่าอาจจะทันนะครับส่วนมูซาซิโซโก้ของสเปอร์พัก2สัปดาห์นะครับพัก2สัปดาห์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีเดอร์บอยผมว่ามันก็กระทบแหละนิดๆแต่ที่ผ่านมาในซีซั่นนี้เดอร์บอยก็เจ็บไปเยอะทำให้ผมว่าแมนซิตี้แกรับมือกับการไม่มีเดอร์บอยได้แบบได้อะได้เลยอะคือไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะกระทบแค่นิดหน่อยนะครับมากันที่โหมโรงกันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คืนนี้กันสักหน่อยแล้วกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงๆแต่มันเกี่ยวกับเราอ้อมๆแล้วมันเกี่ยวอะนะคือไควอเกอร์เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะเชียร์แมนซิตี้ให้ได้แชมป์นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แปลกมากเขาเคยพาหมาจุงหมาไปเดินน่ะแล้วเจอแฟนบอลน่ะแมนยูเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพวกเราอยากให้คุณน่ะพาแมนซิตี้เป็นแชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์นะอันนี้วอลเกอร์พูดนะครับวอลเกอร์บอกเฮ้ยแปลกมากที่ได้ยินแบบนี้แต่เขาก็คิดว่าอันนั้นเป็นแค่ในมุมของแฟนบอลบางคนเท่านั้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเขาก็ไม่คิดว่าแมนยูจริงๆเนี่ยที่ตอนนี้กำลังสถานการณ์แย่จะมาแบบกลางพรมแดงแล้วบอกซิตี้คัมออนมาเอา3แต้มไปเลยคงไม่ใช่อย่างนั้นคายวอเกอร์บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกซิตี้จะต้องแมนยูแต่จะต้องเล่นแบบสู้เต็มพิกัดแน่นอนสู้แบบไม่ยอมแมนซิตี้แน่นอนเพื่อที่จะเพราะว่าแมนยูเต็ดเองต้องการแต้มในการลุ้นท็อป4เช่นกันนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของคายวอเกอร์มาดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนของเราบ้างยอมรับแบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าวันนี้กระผมนั้นจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยที่ต้องพูดคำนี้แต่ว่ามันก็นะวันเสาร์เราก็เชียร์สเปอร์มาแล้ววันพุธก็ต้องลิเวอร์พูลแฟนเขาอโนเชื่อว่าลิเวอร์พูลแฟนส่วนใหญ่ก็น่าจะเชียร์แมนยูไนเต็ดแหละนะเพราะว่ามันก็รู้กันอยู่ว่าเชียร์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็เทนบอกว่าเขานั้นเดี๋ยวอาจจะดูนะใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะดูเกมนี้แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเกมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอาจจะดูเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นแหละแต่ว่าก็คงจะไม่ได้แบบคาดหวังแบบโอ้โหว่ามันจะต้องแบบชนะได้ขนาดนั้นแบบเสมอได้ก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูเทนซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เทนคนเดียวยังมีมิลเนอร์ด้วยใช่ไหมหลายคนคงจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ของมิลเนอร์ไปแล้วมิลเนอร์ก็บอกว่าก็เชียร์แมนยูไนเต็ดเช่นกันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดรีวิวเกมนี้โอ้โหเอาแบบละเอียดเลยนะมาดูในช่องสยามสปอร์ตได้นะครับเจาะประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้เป็นสเปเชียลและหลายคนอาจจะได้ดูหลายคนอาจจะไม่ได้ดูก็แล้วแต่สามารถไปดูย้อนหลังได้ก็คือรีวิวแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีแดงจะช่วยหงแดงได้หรือไม่นี่นะครับมีผมมีปีเตอร์โบสมีขวัญรามเสียแล้วก็มีพี่หนุ่มสมศักดิ์ย้ายสุขเสรีหรือว่านามปากาโคเบนนะครับก็เป็นแฟนแมนยูก็มาพูดคุยถกกันสนุกเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้จากเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนเช้าเนี่ย 40,000 วิวแล้วฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับในช่องสยามสปอร์ตดูกันหน่อยนะครับว่าค่ำคืนนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่แมนยูไนเต็ดจะช่วยลิเวอร์พูลได้นะครับเก็บตกข่าวกันสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยผมลืมชื่อก็อ่าน RUR น่าจะใช่ RUR เมื่อกี้พูดไปแล้วสปอร์ติ้งอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนที่บอกว่าสนใจใช่ไหมฟูลแลมอันนี้
ยังไม่ได้รายงานแต่ว่าเป็นสื่อที่ต้องบอกว่าแนวกอสซิปนิดนึงนะย้ำว่าแนวกอสซิปนะครับอาจจะยังไม่ได้น่าเชื่อถือมากแต่รายงานให้ฟังว่าฟูลแลมตั้งค่าตัวของและอันเซชันยงไว้แล้วว่า40ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าใครอยากได้นะครับซึ่งก็มีทั้งสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็ยูเวนตุสที่สนใจเจ้าหนูไลออนเซซินยงนะครับซึ่งตกชั้นไปแล้วฟันไดอันนี้ไปแล้วเละแต่เก็บตกอันดับตะกี้หน่อยไหมว่าซาดิโอมาเน่5ใช่ไหมซาร่าอันดับ7ที่มาก้าเขาโหวตมานะแอนดี้โรเบอร์สันอันดับ10อาริซงอันดับ25เอาแค่ที่มีอันดับของทีมเราเนาะอันนี้ไปแล้วแล้วก็วันนี้อย่าลืมเชียร์เด็กวันนี้วันอะไรวะวันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสอย่าลืมเชียร์เด็กๆเราด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีถ่ายทอดสดไหมแต่ว่าเด็กๆของเราทีมชุด U18 เนี่ยจะเล่นเกม FA Youth Cup นัดชิงชนะเลิศเจอกับแมนซิตี้บ๊อบบี้ดันแคนดาวซันโวของเราแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมันเป็น2ดาวซันโวพอการ์เซลผมก็รายงานเรื่อยๆนะก็ช่วยเชียร์กันด้วยแต่ว่าคราวนี้ที่จะพูดเพิ่มเติมคือบ๊อบบี้ดันแคนเราเพิ่งเซ็นสัญญามาเมื่อซัมเมอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าหนูเนี่ยหมดสัญญากับแมนซิตี้ก็เซ็นมาฟรีๆแต่สุดท้ายแล้วไอ้เซ็นนักเตะฟรีๆเนี่ยเด็กฟรีๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยฟรีหรอกมันต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของดันแคนค่าชดเชยใช้คำนี้ค่าชดเชยของดันแคนประมาณ 200,000 ปอนด์ให้กับแมนซิตี้ 200,000 ปอนด์นะค่าชดเชยนะยิงกันกระจายนะครับทั้งพอกาเซลแล้วก็บ๊อบบี้ดันแคนก็ให้กำลังใจกันด้วยเดอร์บอยอินเจอรี่นี่ก็ไปแล้วโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกนิดนึงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีเตะจะเต็มที่ไหมโอ้โหไปลองไปหาบทสัมภาษณ์ของโซชาอ่านก็ได้แล้วก็บทสัมภาษณ์ของป็อกบาด้วยก็ได้คือนักเตะก็รู้ตัวว่าวันที่เจอกับเอเวอร์ตันเล่นแบบเหยาะแยะโคตรก็รู้ดีว่าเกมนั้นนี้จะต้องเล่นเพื่อแฟนบอลของพวกเขาแหละโซชาเองก็พูดเช่นกันว่าเนี่ยว่าคือมันเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พลิกฟอร์มกลับมาคือก็ต้องนั่นเนี่ยเต็มที่แน่นอนก็คือยืนยันจริงๆบทสัมภาษณ์ยาวมากละเอียดมากเอาเป็นว่าถ้าอ่านเนี่ยมันจะเสียเวลาเยอะเพื่อนๆน่าจะไปลองหาอ่านตามเว็บเนี่ยอย่างเข้ามาในสกายก็ได้หรือรอเว็บไทยแปลก็ได้น่าจะมีอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe ในช่องโค้ดแอคทันข่าวช่องโค้ดแอคใน YouTube ไปด้วยนะครับตอนนี้จะ 84,000 Subscribe แล้วฝากด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยส่วนในFacebook โค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกันได้แล้วก็มีข่าวอัปเดตด้วยถ้าผมว่างผมอัปเดตอยู่แล้วมีเพื่อนผมคนนึงช่วยโพสต์วันละโพสต์แล้วก็มีผมถ้าว่างก็อัปเดตบางวันไม่ว่างจริงก็อาจจะงดไปแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็เจอกันอีกไม่แน่นะครับไลฟ์สดหลังจบเกมที่ชนะแมนซิตี้อ่ะแมนซิตี้กับแมนยูไนเต็ดถ้าผลการแข่งขันมันออกมาแบบพอน่าพอใจเดี๋ยวมาไลฟ์สดคุยกันดีกว่าเนาะแบบสมมุติถ้าแมนยูไนเต็ดเสมอหรือว่าชนะแมนซิตี้ได้เสมอเนี่ยก็มานั่งคุยกันได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ